ะเป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากสเปนขุนพลน้อยเจฟปูบางกะปิครับคนไม่ยอมคนเวอร์ชั่น2ครับน้องชายของเสกสรรอขวัญเมืองครับจะเจอกับวันเบโรฮวนมาตินครับนักชกจากค่ายมวยแก้วสำลิดต้องบอกว่านี่คือคู่มวยในฝันที่แฟนๆมวยต้องการชมมากที่สุดในเวลานี้เลยนะครับด้วยฟอร์มการชกด้วยสถิติการชกนะครับทำให้ทั้งคู่ต้องมาเจอกันในวันนี้และคู่รองของรายการครับโอ้แล้วคู่นี้ย้ำกับแฟนๆมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขุนพลน้อยกับวันไมโอต่อยที่นี่นี่ชั่วระยะเวลาหลังเนี่ยวันไมโอเขียนคำว่าแพ้ไม่เป็นและขุนพลน้อยก็ไม่เคยแพ้ใครมาเพิ่งจะมาพาท่าเล็กน้อยเท่านั้นเองครับเอาละครับคู่รองของรายการครับวันชนะค่ายแสนสุขยิมครับวันนี้เขาจะมาเจอกับหลิวชุนลิ่วครับนักชกจากจีนและคู่มวยเปิดหัวของรายการเพชรอานนท์เยาวลิขิตยิมครับกับสิงโตทองสองกุลวงจากลาวรู้จักกับสิงโตทองก่อนครับสิงโตทองครับปัจจุบันวัย28ปีครับสูง175ซมสามฟอร์มหลังชนะรวดครับจากค่ายมวยขวัญใจสี่โคตรครับประทุมธานีโดยคุณสุภตากุลวงต้องบอกว่านี่ครับฟอร์มล่าสุดโดยการชนะน็อกเพชรชนะคะแนนเพชรฆาตชอชนะทิพย์ฟันแตกถึง5แผลรวมกันแล้ว25เข็มครับวันนี้เกลือจิ้มเกลือครับพี่อ้นครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ของเขาเป็นผ่านศอก100เข็มเหมือนกันโอ้โหเพชรอานนท์เยาวลิขิตยิมนายอานนท์ละลีจากอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูวัย22ปีสูง169ซมล่าสุดใช้ศอกเนี่ยฟันทางด้านต้อมน้อยสิทธิ์สุทินนอกเพียงยกแรกเท่านั้นครับเป็นนักมวยที่ใช้ศอกได้ดีเหลือเกินครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลแน่กับทางฝั่งของสิงห์ตัวทองสกุลวงศ์นั้นต้องบอกว่าเป็นทีมงานของสกุลวงศ์นะครับในขณะที่ทางฝั่งของเพชรอานนท์นี่เป็นลูกชายของคุณประจวบเยาวลิขิตนะครับก็คือคุณเยวเยาวลิขิตครับฝั่งทีมงานสกุลวงศ์นี้ขนมาเพียบครับไม่ว่าจะเป็นแม่เลี้ยงเย็นตาครับแล้วก็คุณสุภัตรากุลวงศ์สองพี่น้องครับของค่ายมวยขวัญใจสีโคตรแล้วก็สกุลวงศ์ครับนักชกจากสปป.ลาวส่วนใหญ่มาจากที่นี่เลยครับนี่ค่ายมวยสกุลวงศ์กับค่ายมวยขวัญใจสีโคตรนั้นเป็นค่ายมวยเดียวกันนะครับเอาครับตั้งอยู่ที่ปทุมธานีครับท่านผู้ชมครับลุ้นกันครับวันนี้ใครครับศอกใครจะดีกว่ากันครับแต่ถ้าเป็นเข่านี่แน่นอนครับว่าสิงโตทองแต่ซ้ายต่อยซ้ายครับแม่แต่ยังยิ้มได้ครับสิงโตทองแม่วูบไปชั่วขณะเท่านั้นครับนี่ครับมาแล้วครับศอกพยายามจะขยับเบียดเข้าไปครับสิงโตทองกำปั้นดักด้วยแม่ฮุกซ้ายโอ้ยแม่เปิดฉากมาดูแบบนี้เอาเลยครับดูวงในบ้างครับของถนัดครับของทางด้านสิงโตทองโอ้โหลองเบียดเข้ามาพยายามจะใช้เหลี่ยมเลยครับเพชรอานนท์ดึงแล้วคืนด้วยศอกโอ้โหดูครับจังหวะสายตาดึงครับสิงโตทองพยายามจะคล้องในกดแล้วตีเอาละครับวงนอกนั้นเป็นของคุณวงในนั้นเป็นของผมแล้วครับสิงโตทองบอกโอ้โหดูครับจังหวะตบด้วยหุบขวาครับว้าดูครับหลุดหลวมไม่ได้ครับได้ร้อยกว่านะครับสิงโตทองแต่ดูครับโอ้ได้เลือดแล้วครับตบด้วยมันหุบขวาเลือดแล้วครับเพชรอานนท์เอาละครับพยายามจะฟันเอาสิงโตทองสวนด้วยหมัดขวาเอาไว้ดูครับแม่หุบขวามาก่อนและซ้ายก็เป็นศอกตามเข้ามาวงในคล้องแล้วตีโอ้โหได้เลือดหรือเปล่าครับสิงโตทองครับเบียดต่อครับโอ้โหมันขวาตรงครับนี่ครับจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับค่อนข้างที่จะเก๋าพอตัวเลยครับแล้วดูครับนี่ครับดูเป็นแข้งขวาครับสิงโตทองเดินเข้ามาไม่มีระบบป้องกันตัวนี่ดูครับเจอจูบปัดอีกแล้วครับหลวมไม่ได้ครับเพชรอานนท์นั้นแกสายตาดีเหลือเกินครับโอ้โหนี่ครับพยายามจะหมักศอกซ้ายโอ้โหท้าดวลชวนแรกนะครับสิงโตทองบอกมาเลยโอ้ดูครับดักด้วยหุกขวาครับสิงโตทองขยับมาเจอซ้ายแม่ศอกต่อศอกพยายามจะปักศอกซ้ายสวนเหมือนกันครับสิงโตทองอ้าวดูครับวงในดูตัวของนี่ครับศอกซ้ายมาเหมือนกันคุณมีผมก็มีครับพยายามจะเลือกครับแทงขวาสาดนะครับนี่ครับโอ้ยโดนแล้วครับสิงโตทองขยับวางแข้งขวาโอ้ยขยับมาเจอหมัดสวนดึงนิดนึงคืนด้วยหมัดแม่เพชรอานนท์นั้นสายตาแกดีเหลือเกินครับจังหวะดึงจังหวะโยกครับหมัดไปศอกซ้ายแล้วจิ้มลำตัวเพชรอานนท์นี่ครับทางด้านสิงโตทองพยายามจะบวกวงในกดแขนไล่แขนพยายามสู้ครับ
ับมาหัวด้วยแข้งขวาโอ้ยสองดอกซ้อนๆกันเอาละครับโอ้ยเอาละครับอยู่ที่ท่าทรวดแล้วว่าใครจะทนใครจะดีกว่าการยืนระยะนักชกจากสปป.ลาวพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าจิตวิญญาณได้เกินร้อยหมดยกที่1ครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ชมกันครับดูครับทักทายนี่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับตามเข้าไปหงายท้องผึ่งเป็นลุกกระเด้งขึ้นมาครับทันควันเหมือนกันครับสิงห์ทองโอ้โหหัวจิตหัวใจของแกดูครับแม่เพชรอนนท์นั้นเลือกเลยครับจังหวะปักศอกซ้ายแล้วดูครับแม่โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนแต่หัวใจนั้นเกินร้อยจริงๆครับนักชกจากสปป.ลาวคนนี้โอ้ต้องบอกว่านี่คือการเตรียมตัวมาดีครับโดนแล้วเด้งขึ้นมาแบบนี้และที่สำคัญในช่วงปลายยกวงในเขาทำได้ครับโอ้ยตีแล้วครับวงนอกเป็นของเพชรอนนท์แต่วงในนี่ครับโอ้โหไม่ใช่งานง่ายของทั้งคู่ครับสิงห์ทองขยับระบบต้องป้องกันตัวต้องดีครับโอ้ต่อขวามาแล้วครับแข้งขวาของสิงห์ทองแล้วล็อกในตีแทงซ้ายครับเพชรอนนท์ตัวฟันด้วยขวาสิงห์ทองโอ้โหโดนนะครับไม่ใช่ไปโดนดูครับเลือดกระฉูดออกมาหรือเปล่าโอ้ยแตกเลยครับแม่มาแล้วป้าเลือดนะครับป้าเลือดนะครับสิงห์ทองขุนศอกขุนศอกร้อยเข็มก็มาแล้วครับโอ้โหยับก็บ้ามาเลื่อนเลิกเวทีเลยครับโอ้โหตายตั้งแต่คู่แรกครับแค่ซ้ายเจอขวาแล้วตามด้วยกับปั้นมีลองคล้องนายกดแม่แล้วหวันด้วยศอกครับเลือดนั้นจะลงเวทีเลยครับสิงห์ทองไม่สนครับเพียงแค่ว่าเดินหน้าชนคนละทีครับแม่เอาละครับท้าดวลชวนแรกเลยครับมาครับแค่ขวาขยับเข้ามาทิ้งด้วยหมัดขวาโอ้ยเพชรอนนท์พยายามจะสวนด้วยศอกโอ้หัวจิตหัวใจต้องยอมรับนับถือเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเลือดครับฉลองกายครับหุบซ้ายลุ้นเจอศอกแม่ศอกซ้ายอีกแล้วครับแล้วตีโอ้ดูครับวงในเสียบเลยครับแม่ไม่สนแล้วครับโอ้โหเธอไม่สนครับชนลูกเดียวโอ้กรรมการต้องเบรกเกมพึ่งแพทย์สนามปั๊บหนึ่งครับโอ้โหแล้วนี่ครับกระซิบบอกแพทย์สนามมาชกได้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวดูบาดแผลก่อนครับเลือดหยุดแล้วครับลุยต่อแล้วดูครับแกหัวใจแกเกินร้อยจริงๆพุ่งเข้าใส่เลยครับโอ้ยแพทย์นนท์พยายามจะใช้ศอกเจอศอกสวนคนละดอกคนละทีเลยครับพยายามจะปักหลักครับดักจังหวะสองครับท่านแพทย์อานนท์โอ้เลือดยังไหลอยู่ครับไม่หยุดครับตีเอาครับจับนายได้พื้นที่ทำการหรือเปล่าครับกดแขนแทงซ้ายโอ้โหดูครับเดี๋ยวโดนเข้าไว้กดแขนล่วงลงมาแทงซ้ายแล้วฟันด้วยศอกซ้ายตามด้วยขวาครับสิงห์ทองพยายามจะสวนด้วยศอกเหมือนกันครับพยายามเข้ามาเวลานนท์พยายามเล่นงานบริเวณลำตัวโอ้ยดึงแล้วดูครับโอ้โหเสียบเอาละครับระยะทำการของสิงห์ทองวงในล็อกในติดตีเข้าหลุดเข้าหลวงก็เจอครับแต่วงในครับดูครับถูกตบแทงขวาหนีออกไม่ออกหนีออกไม่ออกหนีออกไม่ออกโอ้เจอศอกของสิงห์ทองเข้าไปวูบเลยครับมาเกลือจิ้มเกลือครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเจอนับเลยครับแม่แล้วดูครับสิงห์ทองพยายามจะเบียดเลยครับโอ้เรียบร้อยหรือเปล่าครับแม่ไปตรงๆปักไปตรงๆแบบนี้เลยครับเอาคืนได้ผมต้องผมดอกจริงๆครับโอ้โหวันนี้ชัยชนะเส้นด้วยเลือดจริงๆครับสิงห์ทองสองกุลวงจากลาวดุเด็ดเผ็ดมันมาจัดเต็มตั้งแต่คู่แรกเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับใครจะไปเชื่อครับต้นยกแรกหล่นเด้งขึ้นมาเจอศอกอีกเลือดอาบโอ้แล้วสุดท้ายครับนี่ครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับโอ้ศอกขวาครับปักเข้าไปตรงๆนี่แหละครับแหวกกาดโอ้โหโอ้โหดูครับโอ้วิวูบเลยครับน่ามันไปโดนจุดครับนี่ครับโอ้โหสุดเลยครับโอ้โหปิดฉากครับอะไรครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆครับโอ้โหนับถือและขอปรบมือให้ครับแล้วนะครับไปลุ้นรางวัลกันบนเวทีครับคุณผู้ชมครับคู่นี้สุดยอดจริงเอ้าขอเสียงเชียร์นักชกทั้งคู่เลยครับโอ้มันสุด
มันขนาดนี้ไปลุ้นครับว่ารางวัลโบนัสหรือซุปเปอร์โบนัสจะออกหรือไม่ครับ Ladies and gentlemen it's time for bonus roundSuper bonuses for blue and red corner ปุ๋ย Foreman Super bonus ทั้งคู่คนละ 10,000 บาทครับและตอนนี้ครับผลการตัดสินจากคณะกรรมการ And the winner by way of knockout blue corner สิงโตทองสกุลวงศ์8 Max มวยไทย